ให้พรรคสสของพรรคและบุคลากรของพรรคพลังประชารัฐขับเคลื่อนเพื่อที่จะปกป้องอธิปไตยของชาติอย่างเต็มที่ครับเพื่อที่จะคุ้มครองดูแลทรัพยากรที่เป็นของพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ท่านบอกให้ถือเป็นงานหลักของพรรคพลังประชารัฐแล้วท่านบอกว่าถ้าพรรคพลังประชารัฐไม่ทำให้เป็นที่พึ่งของประชาชนในเรื่องนี้ไม่ได้เลยขอกลับเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนนะครับวันพรุ่งนี้ครับเวลา 9:00 นที่รัฐสภาทีมของพรรคพลังประชารัฐมีท่านโฆษกมีผมแล้วก็มีหม่อมหลวงกรจะแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพรรคพลังประชารัฐแล้วรวมทั้งสสจะทำการยื่นจดหมายเปิดผนึกแก่ท่านนายกรัฐมนตรีแทนตรงทานครับแล้วก็หม่อมหลวงกรแล้วก็ผมนะครับในฐานะอูมีความรู้ในเชิงเทคนิคเนี่ยก็จะเปิดให้สื่อมวลชนและให้ประชาชนได้รับทราบครับว่าไอ้ความเสี่ยงที่ไทยจะเสียดินแดนแล้วความเสี่ยงที่ไทยจะเสียทรัพยากรมันเกิดขึ้นอย่างไรหม่อมหลวงกรอาจจะให้เป็นหนังตัวอย่างสักเล็กน้อยนะครับสิ่งที่ท่านเห็นด้านขวามือของผมเนี่ยนะครับก็คือพระบรมราชโองการในหลวงรัชกาลที่9นะครับประกาศไว้เมื่ ปี2516ว่าเส้นพระราชอาณาเขตเขตแดนของประเทศไทยนั้นจะเป็นไปตามรูปแผนที่นะครับช่วยยกแผนที่นิดนึงครับรบกวนหน่อยครับจะเป็นไปตามรูปแผนที่นี้นะครับแต่ปรากฏว่า MOU 2544ที่รัฐบาลได้จัดทำขึ้นร่วมกับประเทศอื่นนั้นเนี่ยมีเส้นเขตแดนที่ขัดและแย้งกับพระบรมราชโองการอันนี้สำคัญมากนะครับเส้นขัดแย้งกันต้องกราบเรียนว่าการประกาศพระบรมราชโองการนี้สำคัญมีประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าใช้อนุสัญญาเจนีวา1958จึงได้เส้นนี้มาก่อกูดเป็นของไทยนะครับแต่ปรากฏว่า MOU 2544นั้นมีเส้นของประเทศเพื่อนบ้านทับเกาะกูดข้ามไปกลางอ่าวไทยอันนี้จะชี้ให้เห็นว่า MOU นั้นขัดกับพระบรมราชโองการนะครับที่เกิดขึ้นมาก่อนก็คือปี2516ดังนั้นเองเมื่อมันขัดกันแล้วอย่างนี้ถามว่าเป็นเอกสารราชการแล้วมีการขัดกันสุ่มเสี่ยงนะครับที่ต่างประเทศจะนำไปอ้างและอาจทำให้เราสูญเสียเหมือนกับที่เราสูญเสียเขาพระวิหารดังนั้นเองวันนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปแถลงที่รัฐสภานะครับและในที่สุดก็ต้องไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีด้วยว่าเรื่องนี้ไม่สมควรทำเราสมควรต้องยกเลิกแต่เนื่องจากเป็นอำนาจของครม.นะครับเราจึงจำเป็นที่จะต้องไปที่นายกรัฐมนตรีให้ดำเนินการนะครับเพราะเป็นเรื่องอันตรายที่ทำให้อาจทำให้เราสูญเสียดินแดนเช่นเดียวกับเขาพระวิหารก็ได้ครับ